เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับต่อไปเป็นคำถามท้ายกิจกรรมที่ 3.4 หน้าที่70ข้อที่3ครับผมเมื่อดันแผ่นยางของแบบจำลองขึ้นเปรียบได้กับการหายใจเข้าหรือหายใจออกทราบได้อย่างไรครับน้องๆก็รู้กันแล้วนะครับผมว่าในการทดลองนี้นะครับท่อเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหลอดลมหรือท่อลมกล่องพลาสติกเปรียบเสมือนปริมาตรภายในช่องอกลูกโป่งเปรียบเสมือนกับปอดและแผ่นยางเปรียบเสมือนกับกระบังลมครับผมโดยน้องๆดูนะครับว่าลูกโป่งเนี่ยเมื่อเราทำการดึงแผ่นยางลงเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับการหายใจเข้าเพราะว่ามีอากาศเข้ามาภายในลูกโป่งลูกโป่งพองออกนะครับแล้วทีนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าในการที่เรากดหรือดันแผ่นยางให้เข้าไปทำให้ปริมาตรของกล่องพลาสติกเนี่ยลดลงนี่ครับปริมาตรเหลือเพียงเท่านี้จากปริมาตรเท่านี้นะครับผมโอ้เยอะซึ่งแตกต่างกันเยอะมากเลยก็คือเราจะมาดูว่าเมื่อเราดันเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเกิดลูกโป่งแฟบใช่ไหมครับลูกโป่งแฟบแปลว่าอะไรแปลว่าอากาศภายในลูกโป่งเนี่ยถูกดันออกไปสู่บรรยากาศข้างนอกใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเปรียบเสมือนกับการหายใจออกนั่นเองครับซึ่งพี่ก็จะทำการเข้าสู่กลไกในการหายใจออกของร่างกายมนุษย์เลยนะครับโดยการที่เราดันแผ่นยางเข้าก็เปรียบเสมือนการที่กระบังลมเนี่ยคลายตัวครับพอคลายตัวเสร็จแล้วจากที่ตอนที่มันหดตัวเนี่ยมันถูกดึงลงไปด้านล่างใช่ไหมครับการที่มันคลายตัวก็คือมันก็กลับขึ้นมาด้านบนคลายตัวการที่กระบังลมคลายตัวทำให้ปริมาตรในช่องอกเนี่ยลดน้อยลงครับปริมาตรในช่องอกลดน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้ความดันในช่องอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับความดันเพิ่มมากขึ้นทำให้ไปดันอากาศที่อยู่ในปอดให้กลับไปสู่บรรยากาศก็คือเป็นการหายใจออกนั่นเองครับผมตามนี้เลยนะครับว่าการที่ดันแผ่นยางเข้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่กระบังลมคลายตัวครับจากที่ตอนแรกเนี่ยหายใจออกก็เปรียบเสมือนการที่กระบังลมคลายตัวจากที่ตอนแรกเราหายใจเข้าใช่ไหมครับก็คือกระบังลมเนี่ยหดตัวเพิ่มปริมาตรในช่องอกพร้อมกับที่กระดูกซี่โครงเองก็ขยายขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวเหมือนกันก็คือมีทั้งการหดตัวของกระบังลมและการหดตัวของกระดูกของกล้ามเนื้อที่ทำให้กระบังลมเนี่ยดึงต่ำลงไปด้านล่างกับกระดูกซี่โครงเนี่ยขยายออกซึ่งตอนที่หายใจเข้าเสร็จคนเราเมื่อหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกใช่ไหมครับซึ่งในขณะที่หายใจเข้าเนี่ยปอดขยายแต่เมื่อหายใจออกเนี่ยปอดจะทำการถูกบีบไล่อากาศจากเหตุผลนี้แหละครับเพราะเวลาที่หายใจออกกลไกก็คือจะเป็นการดันแผ่นยางเข้าเปรียบเสมือนการที่กระบังลมคลายตัวทำให้ปริมาตรในช่องอกลดน้อยลงครับความดันก็เลยเพิ่มมากขึ้นทำให้ไปดันอากาศที่อยู่ในปอดให้กลับไปสู่บรรยากาศก็คือเป็นการหายใจออกนั่นเองครับผมเพราะว่าลมหรืออากาศนั้นจะเคลื่อนที่จากความดันสูง P ย่อมาจาก pressure แปลว่าความดันนะครับย่อมาจากพีย่อมาจาก pressure แปลว่าความดันก็คือความดันสูงไปความดันต่ำเพราะฉะนั้นการที่ความดันในช่องอกของเราเนี่ยมากหรือคือความดันในปอดเนี่ยมากกว่าความดันบรรยากาศข้างนอกก็ทำให้ลมเนี่ยถูกดันจากปอดของเราออกมาสู่อากาศข้างนอกครับผม
ซึ่งนอกจากที่กระบังลมคลายตัวแล้วกล้ามเนื้อก็คลายตัวครับกล้ามเนื้อที่ตอนแรกหดตัวแล้วทำให้กระดูกซี่โครงขยายพอมันคลายตัวผลลัพธ์ก็คือตรงกันข้ามครับก็คือกระดูกซี่โครงเองก็จะหดกลับเข้ามาครับหดกลับเข้ามาก็คือเป็นการช่วยกันลดปริมาตรในช่องอกนั่นเองครับผมก็ตามนั้นเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อดันแผ่นยางของแบบจำลองขึ้นเปรียบได้กับการหายใจเข้าหรือหายใจออกทราบได้อย่างไรคำตอบก็คือหายใจออกแล้วก็ตอบตามนี้เลยครับว่าการที่ดันแผ่นยางเข้าก็เปรียบเสมือนการที่กระบังลมคลายตัวทำให้ปริมาตรในช่องอกลดน้อยลงความดันเพิ่มขึ้นทำให้ไปดันอากาศที่อยู่ในปอดให้กลับไปสู่บรรยากาศครับและยังมีการที่กล้ามเนื้อคลายตัวกระดูกซี่โครงหดกลับเข้ามาก็เป็นการช่วยลดปริมาตรในช่องอกนั่นเองครับเพราะว่าการที่ปริมาตรเนี่ยลดน้อยลงจะทำให้ความดันเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนกับการที่น้องเนี่ยไปกดอะไรสักอย่างน้องก็จะเห็นว่าปริมาตรของมันลดน้อยลงแต่ว่าการที่น้องกดเนี่ยเหมือนกับน้องใส่ความดันลงไปก็คือความดันมันเพิ่มมากขึ้นปริมาตรมันถึงลดลงนั่นเองครับก็คือความดันจะตรงข้ามกับปริมาตรข้ามกับปริมาตรอันนี้ไม่ต้องเขียนลงไปในคำตอบนะครับพี่แค่ให้เกตความรู้เฉยๆว่าความดันเนี่ยจะตรงข้ามกับปริมาตรครับผมก็คือการที่เราลดปริมาตรก็คือเป็นการเพิ่มความดันทำให้อากาศเนี่ยไหลออกไปสู่ภายนอกนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามข้อที่3ถ้าน้องมีคำถามอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม